ฟังแน่แค่ทำตามวันนี้ก็คงจะคุยเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับโอ้ oh, วันนี้เรามาถึงคอมพิวเตอร์เราไปมือถือกันหลายตอนแล้วนะใช่ครับเรื่องกลง้องเรื่องกล้องเรื่องของอวิธีการทํานู่นทํานี่ใช่ครับวันนี้เรามาเลี้ยวมาคอมพิวเตอร์ละใช่ครับเรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยผมว่าหลายๆคนจะรู้สึกว่าเออมันก็เป็นเป็นสิ่งที่ที่จําเป็นแล้วมันเคยดังและเคยพีคมามากๆในยุคหนึ่งคือโดยปกติบ้านหนึ่งหลังเนี่ย จะมีคอมพิวเตอร์สักประมาณหนึ่งถึงสองเครื่องไม่เกินนี้ใช่ครับแต่ผมว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันคือบ้านหนึ่งหลังเนี่ยบางทีมีมือถือประมาณ1ิบเครื่อง10บเครื่องใช่แล้วส่วนคนหนึ่งคนบางทีมีสองเครื่องใช่มีคนหคนอยู่ในบ้านมี1ิบเครื่องใช่มันเป็นมันคือทางฝั่งนะมันเติบโตได้ดีกว่าใช่ครับเครื่องคอมพิวเตอร์เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์มันไม่ได้จําเป็นต้องมีทุกคนแล้วก็1คนก็มีเครื่องเดียวก็พอหรือ1เครื่องใช้ได้หลายๆคนได้ซ้ำไปใช่ครับผมวัันนี้้เลยยอาาากจะมชใงว่ ในเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องเนี่ยครับข้างในมันมีอะไรบ้างโอ้โหนะครับมันมีหลากหลายชิ้นส่วนเลยนะครับมาเลยครับนะครับดูจากกราฟิกอันเนี้ยนี่ชิ้นส่วนเนี้ยสำคัญที่สุดอันนึงที่เรียกว่า CPU <อ> CPU คืออะไรครับอธิบายเพิ่มนิดนึงได้ไหมครับเป็นตัวที่ใช้เป็นหัวใจหลักของตัวคอมพิวเตอร์เป็นสมองหลักของคอมพิวเตอร์เลยนะครับคำว่า CPU เนี่ยเขาย่อมาจาก Central Processing Unit ก็คือหน่วยที่เป็นหน่วยประมวลผลกลาง ะะฮของเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นส่วนกลางของเครื่องคอมพิวเตอร์เลยใช่แล้วครับตัวเนี้ยถ้าในคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าตัวไหนค่อนข้างแผ่นแผ่นสี่เหลี่ยมที่มีฝาครอบอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมเอาเมาส์จีให้ดูตัวนี้ตัวนี้คือ c CPU โดยปกติตัวปกติแล้วเนี่ย CPU เนี่ยมันจะต้องมีพัดลมด้วยถูกไหมฮะ มีฮีทซิงค์แล้วก็มีระบบระบายความร้อนไอตรงเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะต้องมีฮีทซิงค์บังอยู่แล้วก็เป็นตัวระบายความร้อนเพราะว่าซีพียูมันทำงานหนักมากแล้วมันร้อนพอมันร้อนเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะต้องมีตัวฮีทซิงค์อ่ะเพื่อระบายความร้อนครับผมซึ่งเอ่อตัวทำให้หลายคนไม่รู้ว่ามันมีอยู่ตรงนี้กับางทีเรามองไม่เห็นไงใช่ครับเราเห็นแต่ชุดระบายความร้อนของเขาใช่ครับผมอ่าอันนี้คือซีพียูสำคัญที่สุดตัวหนึ่งอีกอัน อีกอันนึงก็คือชิ้นส่วนที่เรียกว่าแรมครับแรมตัวแรมีนตัวไหนครับตัวแรมคือแผงตรงนี้ครับนี่ที่เหมือนไม้โปรเทคเตอร์โปรเทรเตอร์สักอย่างใช่ไหมอันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์เนี่ยจะใส่แรมได้มากกว่า2ตัวส่วนใหญ่ก็3-4ตัวแล้วแต่ในขนาดที่โน้ตบุ๊กอ่ะมักจะใส่แรมได้1ตัวและแรมของโน้ตบุ๊กอ่ะจะมีขนาดที่สั้นกว่า เล็กกว่าแรมก็มีหลายหลายแพลตฟอร์มหลายรูปแบบตัวแรมเนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะเก็บข้อมูลแล้วก็ประมวลผลก็คือตัวมันไม่ใช่ประมวลผลแรมเนี่ย read only memory ครับผมก็คืออ่านข้อมูลมาจากชิ้นส่วนอื่นส่งมาที่แรมแล้วเอาไปทำงานใช่แล้วก็ส่งกลับมาเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์จะทำงานเร็วหรือไม่เร็วเนี่ยแรมมีส่วนมากครับผมยิ่งแรมพอหรือแรมเยอะเนี่ยมันก็จะมีจะทำให้ทำงานได้เร็วใช่ ชิ้นส่วนต่อไปที่ทุกคนน่าจะพอคุ้นหูกันบ้างเขาเรียกว่าฮาร์ดไดส์บางคนเรียกว่าฮาร์ดดิส์หรือจะเรียกว่าสสตอเรสก็ได้ในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่โน้ตคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นจานหมุนแบบนี้แบบอันเนี้ยตัวนี้เขาเรียกว่าฮาร์ดดิส์เพราะว่ามันมีลักษณะเป็นดิส์แบบนี้แลครับเป็นจานหมุนเป็นดิส์เป็นหมุนนะครับเพราะเป็นยุคใหม่ๆเนี่ย จะเป็นเอ่อเป็นแบบตัวข้างๆครับตัวนี้เขาเรียกว่าเป็น SSD ใช่ไหมอ่า Solid State Memory อ่าตัวเนี้ยเป็นตัวเก็บข้อมูลเหมือนกันครับเอ่อความจุก็เยอะพอสมควรแล้วตอนนี้ถือว่าก็ระดับใกล้เคียงกันแล้วเนาะครับนะครับตัวนี้ก็ถือว่าจุได้เยอะแต่ว่าในตลาดโดยทั่วๆไปเนี่ยโดยปกติก็จะนิยมใช้ตัวนี้กันใช่ในสําหรับราคาเริ่มต้นนะครับหน้าหน้าที่หลักของตัวฮาร์ดไดร์หรือตัวฮาร์ดิสร์ตัวนี้คือเก็บข้อมูลครับจัดเก็บถ้า คอมเครื่องไหนมีตัวฮาร์ดดิส์หรือฮาร์ดได์ตัวนี้ยเยอะแปลว่าสามารถเก็บข้อมูลได้เยอะใช่แล้วเก็บภาพได้เยอะเก็บวิดีโอได้เยอะรหรือเก็บข้อมูลได้เยอะหรือลงโปรแกรมได้เยอะได้เยอะได้น้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวนี้ครับใช่เลยตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวเก็บข้อมูลนะครับแล้วเขามีหลายชนิดนะครับ มีฮาร์ดดิสจานหมุนเป็น HDD มีแบบ solid state นี่ก็มีทั้งแบบ M.2 เป็น NVMe ก็มีเช็น SATA ก็มีโอ้โหเยอะแยะไปหมดจ e น 1, ึจนอจนบุญวายไปหมดใช่ครับผมแต่ตัวเนี้ยตัว M.2 ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมในตลาดในตอนนี้นะใช่เพราะมันเป็นแข่งขนาดเล็กใช่ความเร็วสูงสุดก็ถือว่าเร็วความเร็วต่างกันด้วยนะครับในแต่ละแต่ละเจเนอเรชันของตัวฮาร์ดดิสเนี่ยใช่ครับไอตัวเนี้ยช้าสุดตัวกลางเนี่ยช้าสุดเก่าสุด แล้วก็เร็วขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นตัวที่เป็นเขาเรียกว่า SSD แบบนี้ความเร็วก็จะเร็วกว่าเยอะแล้วก็ M2 SATA ก็ได้สักประมาณ500เมกเปอร์ซกใช่ครับผมพอเป็น NVME ตัวเนี้ย Gen1 ก็ได้750 Gen2 ก็ได้1,500ได้เป็นพัน Gen3 ก็2,500 3,000 Gen4 ก็5,000เมกต่อมาอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งครับตัวนี้เป็นเมาส์กับคีย์บอร์ดครับนี่า ตัวเมาส์กับคีย์บอร์ดเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะเมาส์เนี่ยพอใช้ใช้ไปถ้าเกิดมันใหญ่เกินไปขนาดไม่พอดีมือจะทําให้มือเราปวดและเจ็บได้นะ,ะนะครับก็แล้วแต่ขนาดที่ใช้แต่ส่วนใหญ่เมาส์เนี ya, ่ยก็ราคาไม่แพงเริ่มต้นก็หลักร้อยออุย้ยอันล,ละสีิบาทก็มีสีิบาทก็มีแต่ใช้ทนหรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งแต่ใช้ได้แล้วแต่วัสดุนะครับผมต่อมาอีกชิ้นส่วนหนึ่งก็คือตัวคีย์บอร์ดครับนี่อ่า ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยก็พิมพ์ก็มีหลากหลายแบบนะครับก็คีย์บอร์ดก็เป็นส่วนประกอบสําคัญที่ใช้ในการพิมพ์คําสั่งพิมพ์อะไรลงไปในคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เราก็ใช้คีย์บอร์ดกันนะครับอีกอันนึงก็คือเป็นชิ้นส่วนสําคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์ครับครับนั้นก็คือหน้าจอนั่นเองโอ้ oh. หน้าจอเนี่ยในยุคป,ปัจจุบันก็จะเป็นประมาณนี้ภาพประมาณนี้นะครับครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นจอเป็นกว้างๆมันๆซึ่งหน้าจอ มีความสำคัญกับคอมพิวเตอร์พอสมควรครับควรจะเลือกขนาดให้พอเหมาะขนาดห้องนะครับ การนั่งการนั่งการนั่งทํางานเนี่ยถ้าเกิดเราใช้คอมพิวเตอร์แล้วนั่งทางานานานๆในกรณีที่นั่งทางานานานๆเราก็ต้องใช้จอที่ไม่ไม่สว่างเกินไปรเราอาจจะต้องปรับขนาดจอปรับอะไรนี่คือสเปคข้าวๆของตัวฮาร์ดแวร์จริงๆฮาร์ดแวร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์มีเยอะกว่านี้นะครับ,รบม,มีละเอียดกว่านี้มากมีแรมหลายประเภทมากมีฮาร์ดดิสก์หลายประเภทมีจอก็มีหลายชนิดมีการ์ดจอมีอินพุตเอาพุตในรูปแบบต่ตางๆนะครับมีเยอะมาก นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าหลักๆของชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ที่คนทั่วไปที่พอจะรู้พอจะเห็นกันมาบ้างก็ประมาณนี้ใช่ครับนะครับสำหรับในตัวค่าย w วินโไ้ในตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะมีระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการปฏิบัติการระบบปฏิบัติการนะครับตัวเนี้ยก็จะมีหลักๆเนี่ยจริงๆมีมากกว่านี้แต่หลักๆเนี่ยในโลกเนี้ยก็จะมีตัวที่นิยมใช้กันเป็น w i ินโ w s ถูกไหมครับ Windows คือ PC อ่าเป็น PC หรือโน้ตบุ๊กอะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็น Windows ที่เราใช้กันโดยนิยมกันทั่วๆไปจะเป็นอันนี้ของบริษัท Microsoft อ่าแต่อีกอันนึงคือของ Apple ก็คือ Mac OS Mac OS ก็จะเป็นระบบปฏิบัติการของของเขาเองเป็นฮาร์ดแวร์ของเขาเองเป็นระบบปิดของ Apple เองระบบปิดของเขาเองนะครับแล้วต่อมาก็จะเป็น Linux โ <Open> อเพนซอร์สตัวนี้เป็น Open Source ซึ่งก็ใช้งานได้ในระดับหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในสายของโปรแกรมเมอร์ของ d e เวลลอปเอะไรเนี้ยก็นิยมใช้ตัว Linux กันหรือพวกที่เขาทำเซิร์ฟเวอร์หรือทำงานเกี่ยวกับทางด้านเน็ตเวิร์กก็จะนิยมใช้ตัว Linux กันต่อมาก็คืออ่าเรามาดูกันครับตัว Mac OS ครับตัว Mac OS เนี่ยผมว่า คนก็ใช้เยอะเหมือนกันนะพี่หลามเคยใช้ macOS มาก่อนใช่ไหมครับก็ในในสัดส่วนของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั้งหมดเนี่ยถ้านับเป็นสัดส่วนก็คือมี Microsoft Windows ประมาณ80%กว่าเปอร์เซ็นต์แปกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะมี macOS ที่เป็น Apple เนี่ยประมาณ8-10%ป,ป,ประมาณนั้นใช่ไหมที่เหลืออ,อ,อีกสัก2 3%หรือ3-4%ก็จะเป็น Linux ครับผมครับผมอ่านะครับตัว MacOS เนี่ยก็จะใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นของ Mac เท่านั้นใช่ครับเดิมทีเมื่อก่อนเนี่ยคนจะใช้ Mac ก็ในวงการที่ทํางานทางด้านผลิตไอตัวสิ่งพิมพ์ซื้อสิ่งพิมพ์ใช่เขาโด่งดังมาจากตรงนั้นใช่ไหมครับสัประมาณช่วงปี1980กว่ากวก็สิ่งพิมพ์เมื่อก่อนเริ่มต้นใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ครั้งแรกก็คือเครื่อง Mac อ๋อเหรอครับเพราะว่าตอนนั้น PC ยังแทบ ทำอะไรไม่ได้เลยบนใน Windows ไม่มีอะไรเลยไม่มี Windows ด้วยตอนนั้นอ๋อตอนนั้นยังไม่มี Windows เป็นดอทอยู่แล้วก็เป็นหน้าจอดำๆขาวๆแต่ผมคือมีเมาส์มีกราฟิกมี Windows มีมีโฟลเดอร์มีอะไรแล้วอ่ะครับผมนะบน Mac นี่คือทันสมัยมากใช่ครับผมซึ่งเป็นภาพเดิมนะครับภาพเก่าที่คนบอกว่า ถ้าจะใช้ Mac เนี่ยส่วนใหญ่จะต้องเป็นมืออาชีพทางด้านกราฟิกหรือทางด้านตัวทําวิดีโอตัดต่อจริงๆทุกวันนี้มันไม่จำเป็นขนาดนั้นแล้วใช่ต่อมานี่คือตัวระบบปฏิบัติการที่นิยมที่สุดตัวหนึ่งนะของของโลกในตอน <Microsoft S 1> นี้ Microsoft Windows ก็มาทางฝั่ง PC ซึ่ง IBM PC เนี่ยทำเรื่องนี้เอาไว้ตั้งแต่ปี1981-82ครับผมก็กลายเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ตามบ้านที่ได้รับความนิยมแล้วก็เนื่องจาก Apple เนี่ยขายอยู่เจ้าเดียว แต่แต่ i เ m เนี่ยเขาไม่ได้ขายเจ้าเดียวเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ย Microsoft ก็เอา Windows เนี่ยไปขายให้คนอื่นด้วยใช้ไก็เกิดที่ห้อหน่นเต็มไปหมดเลยครับคอมพงค c อมแพค HP Acer Asus อะไรตามมาเต็มไปหมดแล้วพอมันมีคนขายเยอะๆมันก็สังคมมันเติบโตเร็วครับผมชุดคอมพิวเตอร์ PC บน Microsoft Windows มันก็เลยได้รับความนิยมมากตัว Windows เนี่ยนี่จะว่าใช้กับฮาร์ดแวร์ได้หลากหลายไงแล้วก็คอมพิวเตอร์ประกอบอะไรก็ได้หรือคอมพิวเตอร์แบรนด์ก็สามารถใช้ได้ตัว Windows แล้วก็มีซอฟต์แวร์ จุดสำคัญคือซอฟต์แวร์ของเขามีให้เล่นเยอะมีให้ใช้เยอะ,มยอะไม่ว่าจะเกมอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะต้องอิงวินโด w นะครับส่วนใหญ่คอมพิวเตอร์ก็จะมี Windows แต่เวลาซื้อคอมพิวเตอร์เนี่ยต้องต้องดูนิดนึงนะครับ,รบในยุคป,ปัจจุบันนี้เขาจะไม่มีการใช้โปรแกรมเมอร์รลิขสิทิ์กันละส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ที่ซื้อมาเนี่ยจะต้องลองเช็คดูก่อน ว่าเขามีวินโดว์มาให้หรือเปล่าอ่ามีแถมมาให้หรือเปล่าถ้าไม่มีก็ต้องไปซื้อเพิ่มต้องซื้อเพิ่มนะครับครับดังถ้าเป็นฝั่ง mac เนี่ยเขาจะรวมมานเลยเขาฟรีใช่ไหมตัว os เขาฟรีนะไม่ต้องซื้ออัปเดตไม่ต้องจ่ายเพิ่มครับอัปเดตฟรีตลอดนะครับผมนี่ก็คือคร่าวๆของตัวคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นทาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ผมว่าก็แล้วแต่การลักษณะการใช้งานของแต่ละคนใช่ส่วนคนที่ใช้งาน microsoft windows หรือว่า pc หรือ mac จนคล่องตัวแล้วเนี่ย คุณอาจจะอยากได้ OS ที่คุณสามารถปรับแต่งเองได้ถึงตอนนั้นคุณค่อยไปเล่น l n u x อ่าใช่ครับผมนะฮะคุณจะทำฮาร์ดแวร์ประกอบของคุณขึ้นมาเองแล้วก็ลง Linux แล้วก็คัสตอมสิ่งต่างๆได้นะครับอันนั้นคือระดับแอดวานแล้วใช่นะครับนี่คือปังแน่แค่ทำตามนะครับเป็นเรื่องของส่วนประกอบต่างๆบนเครื่องคอมพิวเตอร์ถือเป็นเบสิกเบสิกเกี่ยวกับเรื่อง PC คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอย่างแท้จริงนะครับ